มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาระโกบทที่16ข้อที่9ถึงข้อที่15ความว่าหลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนชีพตอนเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์แล้วพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีชาวมักดาลาเป็นคนแรกนางคือผู้ที่พระองค์เคยทรงไล่ปีศาจ7ตนออกไปนางจึงไปบอกผู้ที่กำลังร้องไห้เป็นทุกข์ซึ่งเคยอยู่กับพระองค์เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินนางพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และนางเห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นพระองค์ทรงแสดงพระองค์ในรูปแตกต่างไปกับศิษย์สองคนซึ่งกำลังเดินทางไปชนบทเขาทั้งสองกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังแต่คนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันในที่สุดพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก11คนขณะที่เขากำลังร่วมโต๊ะกินอาหารอยู่ทรงตำหนิพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อและมีใจแข็งกระด้างเพราะไม่ยอมเชื่อผู้ที่เห็นพระองค์เมื่อทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงคุณผู้ฟังครับในที่สุดสาวก2 คนศิษย์2 คนนั้นก็ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ใดทันทีที่พระองค์แสดงตนในรูปแตกต่างไปกับศิษย์2 คนหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบกลับมาที่เยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับเพียงแต่อ่านเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะบุคคลคนหนึ่งหรือคำสั่งสอนของพระองค์เท่านั้นยังไม่พอเราต้องเชื่อด้วยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราต้องวางใจว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดได้และเราต้องต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเราด้วยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการรู้จักพระเยซูเจ้ากับการรู้เรื่องของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วเรามีแรงดลใจอยากจะไปแบ่งปันข่าวดีกับผู้อื่นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราหรือไม่วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ตรัสกับอัครสาวกให้ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงบอกให้แก่ทุกคนว่าพระองค์ได้รับโทษทันความผิดบาปแทนแล้วนั่นเองและคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาปและดำรงชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์และทุกวันนี้คุณผู้ฟังครับคริสตชนผู้เชื่อผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าในทุกส่วนของโลกประกาศข่าวดีนี้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยได้ฟังเรื่องของพระคริสตเจ้าสิ่งที่เป็นพลังผลักดันชักนำมิชชันนารีไปทั่วโลกและตั้งพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าขึ้นคือความเชื่ออันเกิดจากการที่พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายทรงคืนพระชนชีพเพราะฉะนั้นเราเคยรู้หรือไม่ว่าเราไม่มีความชำนาญหรือความตั้งใจจริงที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสตเจ้าเราต้องประจักษ์เป็นส่วนตัวว่าพระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนพระชนชีพ และทรงพระชนอยู่เพื่อเราในทุกวันซึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าพระองค์จะให้เรามีทั้งโอกาสและกำลังที่จะบอกเรื่องของพระองค์แก่ผู้อื่นด้วยท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสตเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ